ตอนนี้ด้านนอกให้สัญญาณว่าน้องต้นอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับพี่นัทต้นตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนฟังอยู่ท่าอิฐนนทบุรีครับนนทบุรีสัญญาณการรับฟังเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนครับชัดเจนนะฝนตกป่ะครับอ๋อไม่ตกแล้วครับตอนนี้ไม่ตกนะครับโอเคน้ำเสียงชัดเจนหนักแน่นดีครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไม่ตื่นเต้นตอนนี้หน่อยครับพี่ได้เล่าได้อยู่แล้วแหละนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งนะฮะเราไม่ต้องบอกชื่อค่ายลูกเสือนะครับครับผ่านมาสักประมาณ15ปีและเชื่อว่าต้นยังจำจนถึงทุกวันนี้ครับมันเป็นประสบการณ์ที่ได้เจอครั้งแรกด้วยครับพี่โอเคงั้นเล่าให้พี่นัทฟังหน่อยเล่าให้แฟนรายการเดอะช็อคฟังหน่อยครับต้นครับก็คือผมอะเรียนโรงเรียนดังนะครับอยู่แถว5แยกปากเกร็ดอะครับคราวเนี้ยผมจบม.3แล้วมีเพื่อนบางคนเขาไม่ต่อม.4อะครับครับครับก็เลยตัดสินใจกันว่าเนี่ยจะไปแคมป์เนี่ยเพื่อจะเป็นการเที่ยวด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายครับแต่พอถึงเวลาจริงๆก็เพื่อนก็ไม่ได้ไปกันทั้งห้องนะครับเพราะมีแต่บางคนได้ไปครับผมคือค่ายเนี้ย4วัน3คืนนะครับเป็นค่ายคณิตศาสตร์ครับครับครับก็คือเหมือนก็หาเรื่องเที่ยวเฉยๆไม่ได้อะไรจริงจังนะครับคราวนี้คือเราออกโรงเรียนออกจากเดินทางออกจากโรงเรียนเนี่ยเที่ยงก็กะว่าพอเย็นสัก3โมง4โมงอะครับแล้วเราก็ไปถึงการนะครับคราวนี้พอไปถึงวันแรกก็ไม่มีอะไรก็กินข้าวแล้วก็จัดแจงที่หลับที่นอนแนะนำนู่นนี่นั่นเข้านอนห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับไม่มีฝ้าคือพอเปิดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างของอาคารนี้เลยเป็นคานแต่ไม่สูงครับคือเด็กสามารถกระโดดโหนคานได้เลยครับแล้วก็มีพัดลมแต่เป็นพัดลมแบบว่าพัดลมที่เราวางไว้กับพื้นเนี่ยครับครับแต่ไปอยู่ที่เพดานนะครับคือความใหญ่ของใบพัดลมครับที่มีลูกกงนะครับครับครับแล้วเราก็นอนกันฝั่งละ5คนหันเท้าชนกันครับก็คือวันแรกเนี่ยก็นอนฝั่งละ5คนพอถึงประมาณรู้สึกว่าประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยครับเพื่อนสองคนลุกข้ามไปนอนฝั่งโน้นครับครับก็เลยก็ไม่สนใจก็คิดว่าอยากจะคุยกับเพื่อนยังมีเรื่องคุยกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เท่ากับฝั่งผมเหลือ3คนแล้วครับครับพอตื่นเช้าอีกวันนึงไอ้พวกนี้เขาก็จะเกาะกลุ่มกันคือฝั่งนู้นมี7คนเขาก็จะเกาะกลุ่มกันทำกิจกรรมคุยนู่นนี่นั่นซึ่ง3คนของผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็เขาก็วิ่งมาคุยกับฝั่งผมแล้วก็กลับไปฝั่งโน้นคราวนี้ตอนเย็นเนี่ยครับพอมืดก็มีกิจกรรมเหมือนกับแคมป์ไฟอะครับครับมีการแสดงมีอะไรแต่ทหารที่คุมแคมป์เนี่ยเขาก็มาประกาศข้อห้ามว่าที่เนี่ยกาญจนบุรีนะห้ามแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับห้ามแสดงเกี่ยวกับครับพวกผมก็เข้าใจแต่คราวเนี้ยที่ไปด้วยมีรุ่นน้องม.1กับม.2ครับไปด้วยอยู่ๆเขาแสดงเรื่องบางระจันเลยครับทหารเนี่ยที่เขานั่งอยู่ไกลๆเขาก็วิ่งเข้ามาแล้วเขาพูดแบบในตอนนั้นแบบพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่แบบโวยวายพวกมึงขึ้นไปนอนเลยนะอาจารย์มาห้ามก็เขาก็ไม่ฟังแล้วเขาบอกว่าไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเตือนแล้วถูกไหมห้ามแสดงใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อฟังก็แสดงเรื่องบางอาจารย์เลยใช่เออพวกผมก็อึ้งนะครับก็ขึ้นไปนอนพอก็เขาใช้ให้นอนก็นอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เป็นกลุ่มค่อนข้างเหี้ยวแต่ก็อยากกลับมากกว่าเพราะว่าจะได้มานั่งพูดถึงเด็กเวลาไปเข้าค่ายก็ฟังคืนมีดีกีตาร์เล่นไพ่อะไรกันอย่างเงี้ยครับแอบกันจะได้ก็ขึ้นไปเล่นแล้วผมก็นอนถึงคืนที่สองเนี่ยนอนนั่นแหละผมนอนอยู่ริมกำแพงนะครับคือตั้งแต่คืนแรกถึงคืนสุดท้ายเนี่ยผมนอนริมกำแพงครับคราวนี้รู้สึกว่าเวลาประมาณเวลาเดิมเลยตีหนึ่งตีสองครับ
ลุกขึ้นไปนอนฝั่งนู้นสองคนผมก็มันลุกขึ้นไปทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยครับครับหรือว่าเรานอนกลหรือเรานอนดิ้นก็คือผมเป็นคนอ้วนนะครับก็เลยคิดโทษตัวเองไปอย่างนั้นครับครับคราวเนี้ยเขาก็ไปนอนฝั่งนู้นแหละถึงขั้นฝั่งนู้นที่นอนเต็มอะครับเขายอมนอนที่เท้าเพื่อนโอ้คือคนอื่นนอนนึกถึงว่านอนเป็นแนวตั้งขึ้นไปเขายอมนอนเป็นแนวขวางอะครับนอนที่เท้าเพื่อนครับผมก็ยังโทษตัวเองพออีกวันนึงก็มีกิจกรรมอะไรผมโดนลงโทษนะฮะครับคือผมค่อนข้างเหี่ยวก็เลยโดนลงโทษที่เนี่ยผมเคยมาตอนประถมแล้วครั้งนึงรู้ว่าที่ผมนอนเนี่ยสามารถมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องน้ำหญิงครับมองเห็นห้องน้ำหญิงถ้าสมมติว่าเราขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ที่สูงๆเนี่ยแต่คือผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะดูอยู่แล้วอะครับคราวนี้พอผมทำผิดอาจารย์กล่าวว่าให้มันเป็นเรื่องตลกเพื่อประจานผมอะฮะครับให้ขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะที่อยู่ริมเฉลียงอะครับแล้วหันหน้าไปทางห้องน้ำหญิงครับซึ่งตอนนั้นอะเขาอาบน้ำมันอยู่แต่เขาอะมองไม่เห็นผมหรอกแต่ผมอะมองเห็นว่าพวกเขาอาบน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ไม่ได้บอกใครก็ทำกิจกรรมอะไรวันนี้ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรพอตอนเย็นอย่างเงี้ยครับอยู่ๆกินข้าวเย็นกันอยู่มอรุ่นน้องผมอะกับรุ่นผมเนี่ยครับตีกันคือไม่รู้เรื่องอะไรกันตีกันเอาพวกผมก็ตีกับเขาด้วยครับคราวนี้ทหารก็มาแยกแล้วก็จับสั่งให้นอนเร็วเลยคืนนี้แล้วก็ค่อนข้างเงียบอะครับขึ้นไปดูตรวจทุกอย่างคราวนี้ก็ไม่มีกิจกรรมพวกอย่างเมื่อคืนนอนเร็วถึงประมาณเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ครับเพราะมันหนักมากผมตื่นขึ้นมาเนี่ยครับวันนี้ผมนอนอยู่ฝั่งเนี้ยคนเดียวผมรู้สึกว่ามีอะไรมาเขี่ยที่ใบหน้าเหมือนกับเราโดนเอาไม้กวาดเอาไม้กวาดมาเขี่ยที่หน้าเลยผมก็ลืมตาครับครับมองเห็นสีดำหมดเลยผมก็อยากจะรู้ผมก็มองไปที่เท้าครับเพราะว่าเราต้องมองไปที่เรามองเห็นก่อนมองไปที่เท้าเนี่ยครับผมนอนตรงกับขื่อเลยนอนพาดขื่อเลยล่ะใช่นอนทางเดียวกับขื่อไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าแต่อะไรที่มันบังตาเราอยู่ผมก็ตัดสินใจกิ้งอะครับกิ้งครับมองเห็นว่ามันมีพัดลมอยู่ตัวนึงแล้วมีเสียงพัดลมอะครับมันจะร้องอย่างนี้ตลอดเลยพี่แก๊ก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 ตลอดผมก็มองขึ้นไปแบบใช้เวลามองประมาณ10-20วิอ่ะพี่ครับเป็นผู้หญิงนะครับเอาขาเกี่ยวกับพัดลมตัวนั้นไว้แล้วคราวนี้คือพัดลมมันตัวไม่ใหญ่นะครับมันก็เลยไม่หมุนผมก็เลยเฮ้ยถ้าคนขึ้นไปอยู่อย่างนั้นพัดลมมันต้องหักแน่ๆต้องให้ตัวเบากว่าผมใช่คราวนี้ผมจะต้องทำยังไงผมก็แบบว่าอย่างนั้นเราต้องแกล้งนอนตะแคงทำเป็นไม่เห็นแล้วกันเออความคิดผมครับผมก็คือจากมองที่ฝ้าผมก็มองตะแคงเลยคราวนี้ผมได้ยินเสียงสึบๆสึบๆอย่างเงี้ยพี่แต่ผมก็ไม่ดูหรอกว่ามันเป็นเสียงอะไรจนแบบว่าห้ามใจไม่ได้ก็ต้องหยีตาขึ้นไปดูหน่อยแบบเหลือกตาขึ้นไปดูครับมองเห็นเขาเหมือนกับท่าปีคนปีนต้นมะพร้าวนะฮะค่อยๆเสือกตัวมาตามคานนะครับเฮ้ยเออผมก็แบบทำไงดีวะถ้าจะลุกเลยอ่ะถ้ามันกระโดดลงมาเกาะอย่างเงี้ยครับก็กลัวอีกเดี๋ยวนะคือคานมันจะยาวถูกไหมตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาเอาขาเนี่ยทับพัดลมตัวนั้นไว้จนมันเนี่ยสายไปสายมาไม่ได้มันก็จะดังแก๊กแกแล้วห้อยหัวลงมาไงพี่เออเออผมเขามาโดนละหน้าผมเนี่ยอ๋อคือเส้นผมเขายาวๆเนี่ยมาโดนหน้าเราแล้วเราก็เลยตะแคงหน้าไปมองทางอื่นเพื่อจะไม่อย่าไม่อยากให้เขารู้ว่าเราเห็นเขาอ่ะแต่ทีนี้ได้ยินเสียงดังฟึดฟึดฟึดคือเขาเนี่ยเกาะตรงคานแล้วก็เหมือนกับเสือกตัวเองเข้ามาฟึดฟึดสไลด์ตัวเองใช้คำนี้ดีกว่าสไลด์ตัวเองเข้ามาอืมแล้วไงต่อผมก็ไม่กล้ากระดุกกระดิกไปไหนนะครับคราวนี้
นึกขึ้นได้ว่ามันมีเพื่อนนอนอยู่ที่เท้านี่หว่าเออมันชื่อไอ้จ่ายผมก็เอาเท้าเนี่ยเขี่ยจิกมันทำทุกอย่างให้มันตื่นครับมันก็ไม่ตื่นพี่ผมก็คราวเนี้ยผมเห็นปลายเท้าเขาอะลงมาลงมาจากเสาที่บนหัวนอนผมนะผมคือหลับตาเลยคราวนี้มันใกล้แล้วอะเราทำอะไรไม่ได้ใช่ปึ๊บผมหลับตาเสร็จไอ้เสียงมันเงียบผมค่อยๆหยีตาดูอ่ะเขาอะนอนเหมือนผมนอนตรงเหมือนผมเลยคือถ้าสมมติว่าทำนิ้วชี้เนี่ยมาปัดตรงจมูกเนี่ยไม่ติดจมูกเขาก็ติดจมูกผมอ่ะมันใกล้กันขนาดนั้นเลยอ่ะคือหน้าปะทะหน้าเลยว่างั้นเถอะใช่ผมก็โหอะไรอย่างนี้วะก็ค่อยๆทำเป็นแบบว่าคนหลับนะครับนอนกิ้งไปอีกฝั่งหนึ่งพลิกตัวไปอีกฝั่งหนึ่งคือจะลุกก็ไม่กล้าแล้วอ่ะคราวนี้ครับคราวนี้เขาก็คานแบบคานเร็วๆอ่ะกุ๊ก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 แบบเสียงอย่างนั้นนะครับแบบมารอผมก็หยีตาดูก็มารออยู่ผมก็คราวนี้หลับตาแต่ได้ยินเสียงคือเขาไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยนะแต่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวครับจนแบบว่าทหารเป่านกหวีดตอนเช้าเนี่ยคือแต่มันเป็นเวลาที่นานมากที่ลองคิดถึงว่าคนต้องอยู่อย่างเงี้ยนะครับนิ่งๆเนี่ยนานมากปุ๊บก็ทุกคนก็ลุกเสร็จก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกเลยว่าผมป่วยละตอนเนี้ยใช่ผมก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมเหมือนกับไปที่กำแพงเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์โบราณอะไรนะครับในช่วงประมาณ9โมงนั่งรถไปผมเนี่ยก็ขึ้นไปยืนมองว่าเมื่อคืนแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยครับไอ้สองคนวันแรกที่เดินเข้ามาข้างหลังแล้วแตะไหล่ผมพร้อมกันเลยมึงเจอแล้วใช่ป่ะต้นเฮ้ยเออแล้วคือมันเป็นเพื่อนที่สนิทกับผมที่สุดเลยมันชื่อไอเดียนะครับคนนี้ผมอะโมโหจับมันกระชากเสื้อจะต่อยมันไอ้เพื่อนไอ้อีกคนนึงอะต้องห้ามเลยผมแล้วทำไมมึงเจอแล้วไม่บอกผมอะโมโหมากครับมันให้เหตุผลของผมมาแบบว่าก็จริงของมันนะแล้วเวลากูเจอมึงเจอปะล่ะผมอ้าวแล้วทำไมต้องรอให้กูเจอผมก็โมโหไปนะแล้วเพื่อนเราเจออะไรถึงได้ลุกออกไปคือไม่ได้ถามว่าเจออะไรนะครับแต่คือตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้ถามเลยนะครับครับแต่รู้ว่าเขาเจอกันแล้วเขาบอกเขาเจออีกคนนึงอ่ะพูดว่าเห็นอ่ะมานั่งเล่นบนขื่อแล้วเห็นไอเดียลุกเนี่ยเขาเลยลุกตามไปแต่เดียเจออะไรมาก่อนหน้านั้นผมไม่รู้ครับคราวนี้ไอ้สองคนนู้นมามึงเจอเหมือนกันใช่ป่ะที่เจ็บปวดที่สุดคือไอ้จ่ายที่ผมเอาเท้าถีบมันเนี่ยให้มันตื่นมาช่วยผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหูยไอ้ต้นอ่ะเจอหนักกว่าใครเลยกูเห็นเมื่อคืนเนี้ยผมแบบไอ้จ่ายแบบโมโหจัดเลยอ่ะพี่แบบแสดงว่าไอ้จ่ายเนี่ยเห็นเหมือนกับตลอดแต่ตลอดมันไม่มาช่วยเราเลยมันแกล้งตายเลยพูดง่ายถูกป่ะนอนหันหลังไปดมเท้าเพื่อนเลยอ่ะพี่อ๋อเหรอโอ้โหแบบเขายอมขนาดนั้นเลยนะครับเออเขาบอกเนี่ยกูก็กลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วเด็กแสบๆอย่างพวกผมเนี่ยถ้าคือรถบัสเนี่ยต้องนั่งหลังสุดนะพี่ต้องเฮลกันไปตลอดทางอ่ะคือครั้งเนี้ยนิ่งก็ไม่ครับก็อยู่ตรงนั้นพี่พอจบกิจกรรมจากที่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวกับที่ปักเก็ตละก็คือรถตู้ครับได้คือรถบัสนะครับพอขึ้นไปเนี่ยพี่ผมอะขึ้นคนแรกเลยผมจำได้เพราะว่าคุยเรื่องนี้เสร็จครับพอขึ้นไปปุ๊บผู้หญิงคนเนี้ยนั่งรออยู่ตรงช่องตรงกลางท้ายสุดเลยพี่คือถ้าเรามองตรงกลางเหมือนรอรับพวกผมเลยผมนั่งหลังอาจารย์เลย อาจารย์จะนั่งติดกับคนขับใช่ไหมแถวๆนั้นผมนั่งหลังอาจารย์เลยแล้วเพื่อนๆก็เริ่มทุกคนเห็นหมดเข้ามาแบบเฮ้ยมันยังตามมาอีกเหรอวะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุยกันซุบซิบกันก็ขับรถกลับกันนะครับอยู่ๆพี่รถเบรกแตกโอ้
รถเบรกแตกผมก็มองว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราละคือคนอื่นก็แบบว่าอุบัติเหตุไม่เป็นไรหรอกรถตู้ไอ้รถบัสเนี่ยก็เบรกให้ชนกันนะครับเขาก็พวกผมว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วคือกำหนดการผมต้องถึงประมาณบ่ายสามโมงที่ปากเกร็ดคราวนี้เขาก็กว่าจะทำเรื่องอะไรเสร็จก็ย้ายพวกผมไปอีกคันหนึ่งก็ทำแบบสองห้องรวมกันคราวนี้ขับไปอยู่เครื่องของรถบัสเนี่ยครับควันก็เริ่มขึ้นผมก็บอกแล้วคนขับรถบัสก็บอกไม่ไหวก็เลยเท่ากับต้องไปอีกคันหนึ่งโอ้เป็นสามคันแล้วนะไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งอะไรเลยครับแอร์เสียเหมือนจะมาไม่ถึงโรงเรียนประมาณทุ่มนึงพี่คือตอนนั้นน่ะคุยกับเพื่อน5คนเนี้ยว่าครับถ้าถึงโรงเรียนนะเราไปไหว้เสด็จพ่อกันเลยนะ อย่างน้อยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวในระหว่างที่เราเปลี่ยนรถเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขามากันทุกรถเลยไหมฮะคือครั้งที่2ตั้งแต่พอเริ่มเกิดอุบัติเหตุไม่เห็นครับไม่เห็นพอคือไม่เห็นเลยครับก็ไปโรงเรียนก็พอถึงโรงเรียนเสร็จเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งเกือบสองทุ่มแล้วก็รวมตัววิ่งกันไปที่ลาเลยครับไหว้เสด็จพ่อก่อนอย่างน้อยจะได้สบายใจเราต้องไปโบกแท็กซี่กลับบ้านกันแล้วคราวนี้ก็เพื่อนๆก็ไปทางเดียวกันก็ไปด้วยกันนะครับคราวนี้ขับกลับบ้านเนี่ยบ้านผมอยู่ใกล้ๆเมืองทองครับเขาก็บอกว่าอันเนี้ยคนนี้ส่งตรงนี้คนนี้แล้วน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายอ่ะอยู่บ้านเดียวกันเลยเหรอเฮ้ยแล้วผมมาเป็นคนสุดท้ายไงพี่เออผมก็ไม่พูดอะไรครับผมก็อันเนี้ยครับต้องไปส่งผมที่เนี่ยแล้วก็จ่ายตังค์เสร็จผมอยู่กับป้านะครับไม่ได้อยู่กับคุณแม่เพราะว่าเท่านี้ก็ลงจากรถเสร็จผมก็กดออดเพราะว่ามันค่อนข้างดึกแล้วที่บ้านก็มาเปิดประตูรั้วพอผมเข้าบ้านได้เสร็จอย่างเงี้ยที่บ้านพูดขึ้นมาแล้วผู้หญิงคนที่คนนั้นน่าจะปล่อยให้ยืนหน้าบ้านอย่างนี้เลยเหรอ เราเป็นผู้ชายนะเออเรื่องเนี้ยที่บ้านผมเนี่ยจำได้แม่นเลยผมอะบอกเลยว่าไม่ใช่หรอแสดงว่าเขาตามกลับมาใช่แล้วคือป้าผมอะเข้ามากินน้ำกินท่าก่อนสิลูกอย่างเงี้ยแบบผมโอ้โหเจ็บปวดที่สุดเลยไปชวนเขาเข้าบ้านด้วยใช่แล้วบทสรุปเรื่องนี้คือยังไงอะครับก็คืออีกวันหนึ่งนะครับผมเนี่ยเป็นแบบไม่สบายแบบหนักเลยอะพี่ครับถึงขั้นเดินไม่ได้อยู่ๆผมไม่ได้โทรเรื่องนี้ให้แม่ฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่เขาจะมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งชื่อปู่ล้านทุกวันนี้ท่านเสียไปแล้วครับท่านให้ลูกศิษย์มาหาแม่บอกว่าไอ้ต้นน่ะเจอดีแล้วนะเนี่ยไม่รู้ไปโซนกันท่าไหนให้มันนะจุดธูปกลางแดดเลยนะอย่าให้ติดเงาติดอะไรทั้งสิ้น99ดอกปักเข้าไปครับแล้วห้ามธูปดอกไหนเหลือผมก็คือตอนนั้นนะผมก็ทำอ่ะแต่ความคิดผมโหเหมือนคนบ้าเลยเอาทูบ99ดอกมานั่งจุดกลางถนนแต่เนี่ยระหว่างรอทูบหมดอ่ะอยู่ๆผมรู้สึกเฮ้ยผมหายละผมไม่เป็นอะไรปกติเลยจากที่ปวดขาใช่ปวดตัวปกติเลยลงจากเตียงไม่ได้ที่ไม่ได้ปวดขาลงจากเตียงไม่ได้แบบรู้สึกแบบตมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะแสดงว่าคุณลุงท่านนั้นเนี่ยทำพิธีเหมือนกับไล่วิญญาณผู้หญิงตัวนั้นออกไปใช่ครับโอ้นะฮะเป็นเรื่องที่วัยเด็กเลยละกันที่เราไปกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะเพื่อนที่เรียนไปที่ค่ายหนึ่งนะฮะแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกๆมากมายซึ่งต้องบอกว่าต้นไปเจอแบบฮาร์ดคอร์มากเป็นพี่นะหนีออกมาตั้งแต่ตอนที่เห็นผู้หญิงอ่ะเอาขาพาดพัดลมแล้วผมพูดอย่างนึงครับพี่คือมันมีคนที่เขาเรียกอะไรนะแบบว่าไม่กลัวผีเจอผีแล้วกลัวผมเป็นคนกลัวผีจัดเลยแบบว่ากลางวันต้องเปิดไฟอยู่บ้านนะถ้าอยู่คนเดียวนะครับเจอครั้งนี้ผมไม่กลัวผีเลยหรอใช่คือแบบว่าเพราะว่าอันนี้มาไม่ดีครับปกติเจอผีเขาก็
ปีวันนี้ครับอ๋อนะฮะพี่เนี่ยฟังเรื่องเล่าของต้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็พอมาจบตรงนี้นะฮะมันจะมีคนคนหนึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเลยครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับถือว่าเป็นเพื่อนรักของเราเลยนะไม่น่าตั้งชื่อเรื่องเพราะไม่เชื่อฟังเลยน่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าไอ้จ๋ายเพื่อนรักนะจริงๆนะไอ้จ๋ายเนี่ยเห็นทุกเหตุการณ์แต่ว่ายอมที่จะหันหน้าไปหาเท้าเพื่อนๆอีกประมาณ 7-8 คนนะเพื่อดมกลิ่นเท้านะแลกกับการเจอผีนะพี่ใช้ชื่อเรื่องไอ้จ๋ายเพื่อนรักได้เลยมันน่าจะได้บรรลงดอในการรักเพื่อนมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคเรื่องประมาณนี้นะต้นครับขอบคุณมากสนุกฮะผมพี่ฟังไปแล้วก็สนุกมากๆคือพี่จะไม่หาต้นตอว่าเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเจอมาจริงๆแล้วก็เรื่องที่เราเล่ามาเนี่ยมันสนุกจริงๆนะนึกถึงตอนที่เราวัยเรียนเคยไปเหมือนกันเคยไปเข้าค่ายอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็อยู่กับเพื่อนเยอะๆนะฮะตั้งค่ำกลางคืนพี่เขาให้นอนไม่นอนหรอกเนี่ยก็จะคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โชคดีที่ไม่เจอผีแต่เราเนี่ยโชคดีที่มีไอ้จ่ายเป็นเพื่อนพี่ใช้คำนี้แล้วกันวันนี้เจอกันแบบว่าเจอกันบ่อยเพื่อนกลุ่มนี้ก็ยังคบกันอ่ะก็ยังเล่าเรื่องเนี้ยกันแบบว่ากลายเป็นเรื่องตลกเลยนะพี่แต่ว่าตอนนั้นมันเครียดเข้าใจก่อนที่จะวางสายกันไปพี่มีเรื่องนึงอยากจะขอต้นครับครับผมถ้าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่ต้นอย่าทิ้งไอ้จ่ายนะอ๋อไม่ครับยังอยู่ด้วยกันไม่มีล้างแค้นครับได้ครับผมขอบคุณต้นมากๆครับครับสวัสดีครับจะเล่าประสบการณ์ต่อไปครับพี่ยินดีมากเลยยินดีมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ